ยาย่าไปดูแฟนโชว์ใช่ครับใช่ครับไปดูแฟนโชว์กับทางโค้ชครับผมเขาก็มีเขาเรียกว่าได้เชิญเราทั้งคู่ไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับไปแล้วก็ก็รู้สึกน่าสนใจนะมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นดีๆที่นู่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยภาพหวานเยอะในงานก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเช่นโชว์บ้านเราอะไรเงี้ยครับผมความตึงเครียดเราสัมผัสได้เกี่ยวกับความตึงเครียดความแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยทีมงานทุกคนแบบแบ็กสเตจก็ต้องทำงานกันเป็นทีมอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนโชว์สวยมากๆนะครับผมถึงแม้จะเป็นแฟชั่นของผู้หญิงก็ตามแต่ว่าดูแล้วแบบมีสไตล์แล้วก็เก๋มากๆด้วยว่าอะไรหลายอย่างของที่นี่นี่คือมีอะไรยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ได้เจอที่นู่นนะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆของทางโค้ชแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไปด้วยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปนิวยอร์กนะครับผมก็ถือว่าไปสัมผัสกับบรรยากาศที่นู่นกับผู้คนที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ไปกินร้านอาหารกันดีๆก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่อะไรด้วยแล้วก็เรื่องของงานเนี่ยเราได้ไปเจอดีไซเนอร์นะฮะคุณสตูดแล้วก็ได้แบบเข้าไปเจอเซเลบริตี้ต่างๆในงานอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปดูแฟชั่นโชว์ซึ่งแบบก็มีโอกาสที่ดีได้นั่งฟอนโดแล้วก็ได้แบบใกล้ชิดกับเขาเรียกว่าเสื้อผ้ากับคอลเลคชันของนางแบบอะไรนี้ด้วยนะแล้วก็มีในเรื่องของแบบฮะไม่ได้ไปเลยครับทุกอย่างก็เป็นไปตามตารางงานที่มีทั้งหมดซึ่งค่อนข้างเรียกได้ว่ายุ่งเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไปแบบดูแฟชั่นโชว์ก็ต้องไปที่ไปฟิตติ้งก่อนนะครับผมแล้วก็ไปดูแฟชั่นโชว์เสร็จก็จะมีช่วงอีกวันนึงที่ต้องไปพบปะกับทีมงานแล้วก็ตัวดีไซเนอร์อะไรเงี้ยวันอื่นก็จริงๆก็ถ้ามีโอกาสก็คงเป็นเรื่องที่ยินดีนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าพาน้องไปช้อปปิ้งที่ไหนไหมคะไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมเขาก็จะไปดรอปเราแบบตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบมีแหล่งช้อปปิ้งอะไรครับแต่ก็โอเคเราก็ไม่ได้อะไรมากได้รองเท้ามาคู่เดียวมีซื้ออะไรให้เขาไหมไม่มีครับผมซื้อของผมเองดีกว่าไม่มีครับก็ไม่ค่อยนะครับผมทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ไม่ค่อยได้เที่ยวก็ไม่น้อยนะจริงๆก็เยอะอยู่นะครับผมหมายถึงสื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับผมว่าเราก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศทั้งทีก็อย่างน้อยก็เขาก็ได้รู้ว่าเราสองคนเป็นเหมือนตัวแทนของคนไทยกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยที่มีโอกาสมาดูแฟชั่นโชว์ซึ่งจริงๆแล้วคนไทยก็ไปกันเยอะครับไปกันเยอะมากก็จะเป็นแบบเจ้าของที่บริษัทที่นำเอาแบรนด์ต่างๆเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยอะไรเงี้ยฮะเราก็เป็นอีกหนึ่งเป็นแค่คนโชคดีนะได้เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยไปดูก็ถือว่าโชคดีมากๆต่างชาติเขารู้ว่าเราจริงๆกันปะไม่แน่ใจว่าจะทราบหรือเปล่าอะไรหรือว่าเขาเรียกว่าเราเป็นคู่รักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับผมคงไปอ่านดูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่ค่อยมีใครมาเขียนถึงละจะมีได้ไปคู่กันอีกไหมคะงานต่างประเทศอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะมีหรือเปล่าแต่เป็นช่วงนี้แอบไปเรียนเต้นด้วยมีคนเรียนเต้นครับไม่ได้เรียนนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรของพี่ฮั่นนั้นน่าจะไปแบบไปลองเต้นครับไม่ได้เรียนแบบจริงจังอะไรเงี้ยมีแบบย่าย่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือไปเรียนไปชวนน้องหรือว่ายังไงก็จริงจริงก็ชวนกันไปเราไปแบบไปเต้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนออกกำลังกายซะมากกว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเต้นซุมบ้าอะไรแต่เราไปเต้นอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยครับผมลองเต้นแล้วเป็นไงบ้างคะก็อาจจะผมว่าการเรียนเต้นน่าจะเหมาะเกี่ยวกับการเป็นงานมากกว่าอะไรเงี้ยผมอาจจะไปสายแบบอะไรที่แบบปีนเขาไม่ก็ใช้พลังอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหน่อยแต่จริงเรียนเต้นก็เหนื่อยครับเหนื่อยมันใช้ทั้งตัวเหมือนกันครับเขามีชวนนะคะแบบลงคอร์สด้วยกันเต้นด้วยกันไม่มีนะครับไม่มีครับมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดคอร์สอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปลองดูประสบการณ์ว่ามันก็เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงที่ดีเพราะพี่เอเขาเต้นบ่อยๆเหมือนกันช่วงนี้อะไรเงี้ยชวนไปบ่อยไหมคะหลังจากไม่นะครับไม่ค่อยได้ไปกันแล้วนะนั่นถือว่าเป็นครั้งแรกเองแล้วเดี๋ยวถามว่าสนใจประมูลเพื่อเป็นล้านเลยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆของผมไม่ถึงล้านนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ
คุณพี่ปานีนะฮะที่ได้ร่วมประมูลไปนะครับผมก็สเก็ตตัวนั้นจริงๆแล้วมูลค่ามันไม่ได้มหาศาลขนาดนั้นแต่ว่ามาร่วมทำบุญกันเยอะขนาดนี้ผมก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยละกันก็หวังว่าปัจจัยที่พี่ปานีได้ทำมาก็น่าจะไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมกับศาสนาดีของผมโทษนะฮะ400,000ครับ400,000ก็เยอะร่วมมาของน้องหลายคนแบบเป็นล้านของย่าหมู่700,000ครับใช่เป็นผู้บุญโอ้จริงๆก็หลายๆท่านนะแสดงหลายท่านก็ไม่น้อยหน้าไปกว่านี้เลยครับผมหลายท่านก็มีคนแบบจิตใจดีมาร่วมบุญกันเยอะครับจริงๆแล้วก็ผมว่าตัวจำนวนเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักนะผมว่าสิ่งสำคัญก็คือแบบแค่แบบมาทำบุญให้กับร่วมกับพวกเราเนี่ยก็ดีมากแล้วเพราะว่าสิ่งของต่างมันก็เป็นแค่ของอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไม่แน่ใจลองถามพี่กะละแมดูนะครับผมจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วนอกจากทำบุญบำรุงเสื้อแล้วก็ผัดใจพี่กะละมีอะไรที่แบบวางแผนทำบุญร่วมกันอีกไหมคะก็รายได้ทั้งหมดนะครับผมจะนำเอาไปเรื่องของการไปสร้างศาลานะครับผมในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะก็จริงๆแล้วมีแจ้งรายละเอียดใน IG ของคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทางบุญใหญ่ของเดือนมันใช่ครับก็เป็นเสื้อที่น้องทำให้อะไรเงี้ยใช่น้องทำให้เองเลยอ่ะช่วยใส่บ่อยไม่ได้ใส่บ่อยเลยขนาดนั้นนะครับก็ตามโอกาสมากกว่าก็เหมือนเราหยิบเสื้อให้เราเองเลยครับใช่มีตัวเดียวมีตัวเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าทำอาจจะทำให้เพื่อนๆคนอื่นได้มั้งไม่มีครับเหมือนทำให้ปกติเลยชอบปักชื่อนาเดชฮะปักชื่อน้องปักชื่อนาเดชปักชื่อของน้องใส่แล้วรู้สึกอบอุ่นไหมอยู่ใกล้กันมันมีน้องดีดีก็คงไม่หรอกครับไม่ได้มีแบบการแสดงอะไรเงี้ยไม่แสดงความเป็นเจ้าของอะไรก็เหมือนกับของที่แบบให้กันอะไรเงี้ยเป็นที่ลึกมากกว่าย่ามีเสื้อมาให้เองไม่มีครับไม่มีครับอยากทำให้น้องบ้างไหมคะเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีครับผมงานแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยยังครับยัง